ดีครับวันนี้เราจะมาทำการพล็อตโปรแกรม CAD ให้เป็น PDF นะครับแล้วก็จะทำการปริ้น PDF ลงกระดาษ A3 โดยให้สเกลถูกต้องเพื่อนำไปขออนุญาตก่อสร้างนะครับขั้นตอนแรกก็ทำการเปิดโปรแกรม CAD นะครับตัวนี้เราใช้ G-Star นะครับเปิดมาปุ๊บนะฮะก็ให้เข้าไปที่กดปริ้นนะครับจะเห็นว่าหน้าพล็อตโมเดลนะครับเราจะยังไม่มีสไตล์เส้นนะครับให้เราทำการเพิ่มสไตล์เส้นด้วยการไปที่เมนูไฟล์ก็พอสไตล์เมนเจอร์นะครับมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราทำการเพิ่มสไตล์โดยที่ไปนำสไตล์มาจากของงานออกแบบนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีไฟล์ที่เตรียมให้ก็จะเป็น .ctb นะครับ copy เข้ามานะครับแล้วก็มาวางไว้ในนี้นะครับ copy มาไว้ในนี้นะครับก็ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเปิด print ctrl p อีกทีนะครับมันจะมีพอสไตล์มาหรือยังมีพอสไตล์มาแล้วครับเป็น add my print style ก็คือ .ctb เป็นสไตล์ที่ทางเราจัดไว้ให้ก็คือให้ใช้สไตล์เส้นลักษณะนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับพอสไตล์ก็จะถูกนําไปใช้กับลายเส้นทุกเส้นในหน้าของไฟล์แคดนะครับแล้วก็แอปพลายไปนะครับแล้วก็การพิมพ์กระดาษให้ได้สเกลนะครับให้เริ่มอย่างนี้นะครับให้กดพิมพ์คอนโทรลพีนะครับพล็อตนะครับให้เราเลือกสไตล์นะครับที่เรานําเข้ามานะครับเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ให้เลือกพล็อตเตอร์นะครับเป็น PDF ที่เราต้องการพล็อตนะครับแล้วก็เลือกขนาดกระดาษเป็น A3 นะครับจัดเซนเตอร์พล็อตนะครับก็คือให้กึ่งกลางของหน้ากระดาษอยู่ตรงนี้นะครับมาดูว่าสเกลที่เราจะพล็อตนั้นน่ะคือเท่าไหร่ตัวนี้เราคือ1:75นะครับเราก็ให้ทำการเลือกหน่วยนะครับก็ให้กำหนดค่าสเกลเองนะครับก็คือ1ให้ใส่ตรงนี้แล้วก็75นะครับก็คือนำพันไปหารนะครับก็คือ75ส่วนพันก็คือ0.075นะครับถึงได้ค่าตัวนี้นะฮะ1:75.75หรือเราจะใส่1,000ส่วนข้างล่างเป็น75ก็ได้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นเราเซตติ้งเป็น1:0.075นะครับแล้วก็เช็คว่าสไตล์มาแล้วนะครับแล้วก็แลนด์สเคปพอร์เทรตนะเราก็เลือกแลนด์สเคปแล้วก็มาดูวินโดว์เราก็ทําการเลือกหน้ากระดาษที่เราต้องการพล็อตนะครับเสร็จแล้วให้ทําการพรีวิวนะครับมันก็จะถามว่าเราต้องการที่จะใช้สเกลนี้ต่อไปใช่หรือไม่นะครับก็ทําการตกลงนะครับอันนี้ก็คือ Setting Scale ที่เราทำการ Setting ออกมานะครับก็ให้ทำการพล็อตเลยนะครับพล็อตปุ๊บเราก็จะได้หน้าที่เราต้องการพล็อตออกมาแล้วนะครับExport ออกมาปุ๊บนะฮะก็คือหน้านี้นะฮะนะครับเราทำการปรับหน้ากระดาษแล้วให้ทำการพริ้นให้เราทำการเลือกพรินเตอร์เป็น Doc Center ที่เราจะทำการพริ้นนะครับแล้วให้เลือกขนาดไซส์นะครับพริ้นหน้าเดียวนะครับแล้วก็ทำการเลือก Actual Size ตรงนี้เลือกเป็น Actual Size คือขนาดจริงนะครับแล้วก็แสดงว่ายังไม่ได้ตั้งค่ากระดาษนะครับเราก็ไปตั้งค่ากระดาษเราก็ไปตั้งค่ากระดาษนะครับให้เป็นเทรย์สองนะครับเทรย์สองก็จะเป็นขนาดไซส์ A3 นะครับเทรย์สองนะครับตรวจเช็คให้ถูกต้องนะครับเลือกเป็นสีขาวดำกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ทำเพจเซตอัพตรงนี้อีกทีหนึ่งเลือกเป็น A3 เหมือนกันนะฮะแล้วก็เลือกเทรย์สองเหมือนกันนะครับเลือกแลนด์สเคปนะครับให้เป็นแนวนอนโอเคเราก็จะได้ขนาดกระดาษที่ตรงกับขนาด PDF ไฟล์นะครับก็คือขนาดจริงคือ A3 PDF แล้วเราก็เลือกถาดกระดาษที่เป็น A3 ให้ตรงกันนะครับแล้วก็ทำการกด Print นะครับนี่คือกระดาษที่เรา Print มาเมื่อกี้นะครับเราก็มาดูว่าตรงนี้คือสเกล1:75ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วเรามาดูที่ไม้บรรทัดสเกลนะครับเราก็เลือกด้านที่เป็น1:75นะครับตรงนี้ให้ดูตรงหัวมุมตรงนี้นะครับ1:75แล้วเราจะมาทำการวัดขนาดตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะฮะดูขนาดว่าจะได้สเกลถูกต้องหรือเปล่านะครับให้ดิเมนชันตรงกันนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงแล้วนะครับจะเห็นนะครับว่าไม้สเกลตรงนี้วัดได้11ตรงนี้ก็ได้11เหมือนกันนะครับโดยใช้สเกล1:75นะครับนี่คือการปริ้นกระดาษสเกลที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้น้องๆนำวิธีการนี้ไปใช้งานให้ถูกต้องนะครับ
คือตรวจเช็คก่อน1แผ่นว่าสเกลถูกต้องแล้วก็ใช้ค่าเซตติ้งนั้นในการปริ้นกระดาษ A3 สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างนะครับไม้สเกลนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพล็อตแคปเป็น PDF นะครับทุกแผ่นแล้วก็นำ PDF มารวมกันเป็นไฟล์เดียวกันนะครับแล้วค่อยมาทำการปริ้นชุดเดียวนะครับโอเคครับต่างนั้นแล้วก็พล็อตไปเลยนะครับแล้วก็พล็อตไปนี้เป็นหน้าที่10สมมติเป็นหน้าที่10เราก็ใส่เลข10 10นะครับสมมุติว่าเราทำแบบนี้ทุกหน้าแล้วนะครับเราจะมารวมไฟล์กันนะครับ pdfill นะครับเปิดไฟล์ pdfill แล้วก็ใช้คำสั่ง merge pdf file แล้วก็เลือกปุ๊บแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราทำการปิดเมื่อกี้นะครับมาดึงเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะฮะ desktop อยู่ที่ desktop นะครับก็ทำการดึงไฟล์หนึ่งสองดึงเข้ามานะครับก็เรียงลำดับให้ถูกต้องนะครับเรียงลำดับเสร็จปุ๊บให้เราทำการเซฟแอดนะครับเซฟแอดตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อว่ารวมไฟล์ PDF คุณแล้วก็ใส่ชื่อลูกค้าไปนะครับปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ PDF ประมาณนี้ละถ้ามันเอียงอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำการโรเตทนะครับโดยทำการใช้โปรแกรมนี้แหละแต่ใช้คำสั่ง rotate ตรงนี้ข้อที่4นะครับแล้วก็ทำการเปิดไฟล์ที่เรารวมไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการติ๊ก all page ตรงนี้นะครับแล้วก็ rotate by นะครับให้เลือกเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ90องศา counter clock ไว้นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็น270องศานะครับก็ตามนี้เลยนะครับกด save as แล้วก็ใช้พิมพ์ว่ารวมไฟล์คุณfinal นะครับแล้วก็เซฟกด enter save นะครับเห็นไหมเราจะได้ไฟล์ที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็คือไฟล์ที่พร้อมใช้งานแล้วอันนี้ทุกหน้าของไฟล์ CAD เนี่ยก็คือเราจะต้องทำการพล็อตเป็น PDF ทีละอันแล้วก็นำมารวมกันนะครับเรียงลำดับแล้วก็มารวมกันให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับจบขั้นตอนรวมไฟล์ PDF แล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพามาทำการปริ้นไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับพิมพ์ไฟล์ PDF เป็นกระดาษ A3 นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสเกลให้ถูกต้องนะครับเราก็เลือกไฟล์ที่เราทำการไฟนอลเมื่อกี้นะครับก็คือนำไฟล์มารวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปริ้นให้เลือกแผ่นที่จะเช็คสเกลโดยที่มีขนาดอยู่นะครับเลือกมาตรงนี้นะครับใช้ Adobe PDF ในการพิมพ์กด Ctrl P นะครับเพื่อทำการพล็อตไฟล์ลงไปยัง A3 นะครับให้ทำการเลือกพรินเตอร์ที่จะพิมพ์นะครับที่ออฟฟิศเราใช้ Admire Work Center ของ Xerox พรินเตอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ทำการเลือกขนาดกระดาษนะครับก็เลือกพรินเตอร์ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเลือกเทรย์2นะฮะแล้วก็เลือกกระดาษให้เป็นกระดาษขนาด A3 นะครับโอเคเห็นไหมเท2กระดาษ A3 ถูกต้องนะครับแล้วก็พิมพ์1หน้า one size print นะครับแล้วก็เลือกเป็นขาวดำนะครับแล้วก็เลือกเป็น standard นะครับตรงนี้ output นะครับ auto นะครับก็จะออกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเท2 A3 โอเคกดโอเคนะครับเราจะทำการพิมพ์ทั้งหมดนะครับถ้ามีสมมติมีทั้งหมดเราให้เลือกหน้าที่เลือกพิมพ์1หน้าก่อนเลือกหน้าที่เป็นที่มีสเกลที่เราดูกันเมื่อกี้ก็คือหน้าที่เป็น PDF อย่างนี้ครับก็คือหน้าที่มีตัวเลขขนาดต่างๆก็เลือกนะครับแล้วก็ทำการเพจเซตอัพอีกทีตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็น A3 ให้หมดนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับก็เลือก A3 แล้วก็เลือกที่เทรย์2เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะฮะแอคชั่นไซส์ถ้าฟิตมันจะมีการบีบขอบให้แคบลงมาทำให้สเกลผิดเพี้ยนนะครับให้ทำการเลือกแอคชั่นไซส์ก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเวลาพิมพ์มันจะได้สเกลจริงหรือไม่นะครับแล้วก็กดคำสั่งปิ้นกดเลยนะครับปึ๊ดก็จะปิ้นออกไปแล้วนะครับอันนี้จำลองว่ากดปิ้นแล้วนะครับกดปั๊บมาทำการใช้ไม้บรรทัดสกิลเช็คนะครับว่าเราก็จะทำการเช็คว่า1:75ตรงเนี้ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็แสดงว่าโอเคการเซตติ้งเมื่อกี้เราใช้ได้ผลนะครับก็ให้ทำการปริ้นโดยใช้เซตติ้งเมื่อกี้สำหรับ PDF ทั้งไฟล์นะครับปริ้นทีเดียวนะครับแต่ต้องทำให้แน่ใจก่อนว่าพรินเตอร์ที่เราเซตติ้งไว้นะ
ถูกต้องสเกลถูกต้องนะครับก่อนทำการปริ้นโดยที่ใช้ค่าเซตติ้งตรงนี้นะฮะตรงนี้ค่าเซตติ้งต่างๆที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับพอเราทำเช็คสเกลแล้วเมื่อกี้นะครับมาปริ้นขั้นแรกคือปริ้นแคทเป็น PDF เรียงลำดับแล้วก็เอามาเมิร์จไฟล์นั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ปริ้น PDF ลง A3 เมื่อกี้แล้วต่อไปก็ทำการตรวจเช็คสเกลให้ถูกต้อง1แผ่นก่อนถ้าแผ่นแรกถูกต้องนะครับก็ให้จำค่าเซตติ้งนั้นนะไปปริ้นเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกันเย็บเป็นเล่มนะครับเพื่อให้สถาปนิกและวิศวกรเซ็นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปริ้นเอกสารสำหรับแบบบ้านนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามพี่ออสได้นะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ